แต่อันที่ผมดูส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าผมได้นะครับในเรื่องนี้คือผมรู้สึกว่าผมมีความสุขมากขึ้นในกับปัจจุบันแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันชีวิตปกติเนี่ยมันดีมากเลยนะถ้าเรายังปกติอยู่เนี่ยมันเป็นของมีค่านะซึ่งโดยปกติก็จะรู้สึกว่าร่างกายปกติก็ปกตินี่แต่จริงๆแล้วมันมีค่ามากนะเพราะว่าเขาเริ่มจะเสียสิ่งที่มีค่าไปแล้วเขาถึงจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหมันมีค่ามากเลยการที่จำทุกอย่างได้เป็นปกติมีร่างกายปกติล่าสุดผมอ่านหนังสือของพระไพศาลผมชอบมากท่านบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเวลาเขาอวยพรคนเขาบอกว่าไม่ได้ขอให้มีความสุขขอให้เห็นความสุขเพราะความสุขมันมีอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่คนเรามองไม่เห็นมันจริงนะท่านยกตัวอย่างว่ามีนักกีฬาทีมชาติคนหนึ่งใฝ่ฝันอยากได้เหรียญทองมากๆแล้วก็ซ้อมตลอดวันไปแข่งก็แข่งเทควันโดจนชนะได้เหรียญทองได้เหรียญทองก็คิดว่าโอ้โหเนี่ยคิดสิ่งที่เฝ้าฝันมาตลอดซ้อมมาหลายปีนี่คือความสุขที่สุดแล้วหลังจากได้เหรียญทองโค้ชก็เดินไปบอกว่าพ่อเสียมา2วันแล้วแต่ว่าไม่ได้บอกเพราะว่ากลัวเสียสมาธิในการแข่งขันเขาเสียใจมากมากเขารู้สึกว่ายอมเอาเหรียญทองนี่ทิ้งไปได้เลยขอมีเวลาอยู่กับพ่อดีกว่าคือปกติก็เคยอยู่กับพ่อแต่ไม่ได้รู้สึกว่านั่นคือความสุขมองว่าการที่ต้องได้เหรียญทองนี่คือความสุขแต่พอมีเหตุการณ์นี้มันมาพิสูจน์กลับกลายเป็นว่าไอเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติทุกวันเจอหน้าพ่อได้อยู่กับพ่อกลับกลายว่านั่นน่ะคือความสุขจริงๆเลยรู้สึกว่าเออเนี่ยเวลาเรามีร่างกายปกติเราใช้ชีวิตอยู่ปกติเนี่ยมันเป็นความสุขมากๆแล้วล่ะแต่แค่ว่าเห็นไหมเรามองไม่เห็นมันแค่นั้นเอง